สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวีดัสสวัสดีนะฮะสั่งในต่อๆไปแล้วขอบคุณค่ะอันนี้สำหรับแบบ FC ที่อยู่ใน Facebook นะคะมาขายน้ำพริกกันดีกว่านะคะสวัสดี800คนที่ดูอยู่นะฮะวันนี้มาเฝ้าแม่ค่ะมาเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลฉากหลังที่แบบไม่คุ้นเคยฉากหลังไม่คุ้นเคยเลยค่ะอยากเป็นตัวแทนค่ะคุณแพรรี่อินบ็อกซ์ไปเลยค่ะสั่งน้ำพริกนะคะทุกคนค่ะอยากให้สั่งน้ำพริกไปทานกันนะคะอินบ็อกซ์สั่งได้เลยนะคะใครที่แบบเคยทานแล้วอร่อยใดๆวันนี้เปิดโรงครัวนะคะวันนี้เปิดครัวทำน้ำพริกนะคะมาเฝ้าไข้แม่ค่ะก็เลยแบบไม่รู้จะทำอะไรก็เลยแบบขายน้ำพริกไปด้วยนะฮะขายน้ำพริกไปด้วยน่าจะอยู่ที่เดียวกันนะนี่โรงพยาบาลนะคะนี่นี่ก็แบบกระปุกนี่นะฮะใครที่แบบเคยสั่งเคยทานแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยมาเฝ้าคุณแม่เหรอคะใช่ค่ะแล้วก็ดูอยู่ 1,800 คนอยากจะแจ้งว่าเราไม่มีกล่องสุ่มนะคะอย่าสั่งกล่องสุ่มอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพอย่าโลภนะคะคุณขาขายทุเรียนไม่เคยมีกล่องสุ่มนะคะวันนี้ลูกค้าโดนไป 6,000 กว่าบาทแล้วก็โทรมานะคะโดนหลอกแล้วก็เพิ่งมีสติหลายเคสก็คือมีสติหลังโดนหลอกเอ็นดูนะคะแนะนำให้ไปแจ้งความค่ะเดี๋ยวดิฉันอาจจะจัดการมันเร็วๆนี้นะคะแต่แบบเดี๋ยวก่อนขอเคลียร์ทีละเรื่องก่อนถ้าไม่ติดว่าตอนนี้แบบกำลังทำคดีตัวเองอยู่นี่คือแบบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะจัดให้มันก่อนอิมิจฉาชีพเนี่ยนะคะเดี๋ยวให้มันได้แบบไปนอนกินยาวๆในคุกแน่นอนเดี๋ยวก่อนให้มันย่ามใจไปก่อนค่ะนะคะระวังกันนะคะระวังกันนะคะทุเรียนอยากขายมากตอนนี้คือแต่ว่าหาทุเรียนยังไม่ได้นะคะตอนนี้ให้ลูกน้องกำลังหาอยู่เพราะว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนมีดนะคะทุเรียนเซตแรกมันกำลังจะหมดนะคะแล้วก็ของเซต2กำลังจะตามมามันจะทิ้งช่วงกันประมาณแบบ15วันครึ่งเดือนนะคะมันจะทิ้งช่วงกันแล้วก็เดี๋ยวล็อต2มาถามว่าตอนนี้มีไหมมีแต่มันแพงมากทุเรียนค่อนข้างราคาแพงนะคะแล้วก็แบบจีนมันกว้านซื้อไปหมดสวยค่ะแบบนี้ชอบน่ารักดีขอบคุณค่ะคุณแม่เป็นอะไรคุณแม่ติดเชื้อค่ะเพราะว่าไปให้ยามาแล้วก็แบบยามันแบบทำลายเม็ดเลือดขาวอ่ะยามันแรงนะคะจัดการเลยค่ะพวกนี้หากินง่ายเดี๋ยวจะจัดการให้นะคะสั่งน้ำพริกไปทานก่อนดีกว่านะคะน้ำพริกอินบ็อกซ์สั่งได้เลยแบบกระปุกที่ที่ฉันถืออยู่นี่89บาทนะคะกินให้ดูว่ากรอบมากอร่อยมากนัวมากนะคะแล้วก็แบบผงนี้419บาทนะคะถ้าใครแบบอยากทานแบบที่มันคุ้มๆราคาให้ซื้อแบบนี้นะคะ500 กรัม419บาทน้ำพริกมีน้ำพริกกากหมูน้ำพริกหนังไก่นะคะแล้วก็มีทุเรียนทอดด้วยเรียนทอดจะเป็นแบบนี้นะคะสวัสดีครับพี่แพรรี่อยู่ห้องใกล้ๆกันเลยครับสวัสดีนะคะคุณพี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นทุเรียนทอดจะเป็นแบบนี้นะคะมีแต่ทุเรียนทอดแผ่นใหญ่เกรด A อย่างนี้มี2ไซส์นะคะ100กรัม250บาท200กรัม500บาทอันนี้ใหม่ๆเลยนะคะนี่ใส่แพ็คเกจจิ้งใหม่ๆดูอยู่ 2,000 ท่านอยากทานอยากสั่งก็สามารถอินบ็อกซ์ไปได้เลยนะคะอินบ็อกซ์ไปได้เลยนะคะน้องแครี่น้ำพริกอะไรส่งมาทางชื่อแพรรี่ค่ะไม่ใช่ชื่อแครี่ค่ะคุณพี่ค่ะส่งมาทางสปป.ลาวได้ไหมต้องตีตลาดเหรอสั่งทุเรียนทอดใหญ่6ถุงจ้าขอบคุณนะคะคุณพี่อินบ็อกซ์เลยนี่แบบนี้คุ้มมากนี่อันนี้200กรัม500บาทนะคะดิฉันกินหมดไปถุงนึงนะเมื่อกี้
นะฮะมาเฝ้าแม่เท่ากับมานั่งกินมานั่งกินทุเรียนทอดนะคะมีขายใน TikTok มั้ยมีค่ะมีค่ะมีค่ะอันนี้เพิ่งย้ายจาก TikTok มาแล้วก็แบบมาอะไรนะคะมา Facebook เพราะว่าเมื่อกี้แบตหมดไม่มีกล่องสุ่มไม่เคยทำไม่เคยชิงโชคไม่เคยแจกรางวัลค่ะนี่ย้ำหลายรอบมากประมาณ10รอบอย่าไปเชื่อมิจฉาชีพนะคะวันนี้ลูกค้าโดนไป 6,000 กว่าบาทโดนมิจฉาชีพมันหลอกเดี๋ยวมันจะได้ไปใช้เงินในคุกแน่นอนค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะให้มันย่ามใจไปค่ะเดี๋ยวมึงจะได้เอาเงินที่มึงโกงชาวบ้านไปใช้ในคุกค่ะสั่งในเพจใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอินบ็อกซ์เลยค่ะอินบ็อกซ์สั่งเลยค่ะนี่มีคนสั่งแล้วนะคะนี่อินบ็อกซ์ไปสั่งน้ำพริกได้เลยค่ะอินบ็อกซ์ไปสั่งน้ำพริกได้เลยค่ะน้ำพริกจะมี2ขนาดนะคะถ้าเป็นแบบนี้100กรัม89บาทนะคะแต่ถ้าเป็นแบบขนาด500กรัม419บาทนะคะสั่งได้เลยน้ำพริกกากหมูมีค่ะน้ำพริกกากหมูน้ำพริกหนังไก่ชอบแบบทานแบบไก่ก็สั่งแบบน้ำพริกหนังไก่ไปแล้วก็มีน้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงนี้ทำเป็นเซตนะคะข้างในจะมีกากหมู150กรัมอันนี้150บาทนะคะคุณลูกค้าค่ะอันนี้150บาท150บาทแพ็คเกจจิ้งอย่างนี้แบบนี้เลย150บาทอย่างนี้นะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเอารูปเด็กมาแล้วก็เอามาคอมเมนต์มึงไม่สงสารเด็กในโปรไฟล์บ้างไงวะมึงเนี่ยน่าใสมากขอบคุณค่ะน้ำพริกรอนานไหมแม่วันนี้เปิดครัวนะคะวันนี้เปิดครัวนะคะวันนี้เปิดครัวนะคะขอให้ขายดิบขายดีนะคะต่างประเทศอดเลยกลับไทยเมื่อไหร่คะคุณพี่ให้ญาติที่อยู่ในไทยสั่งก็ได้นะให้ญาติที่อยู่เมืองไทยสั่งก็ได้นะทุเรียนทอดกรอบเท่าไหร่คะมี2ขนาดค่ะขนาด100กรัม250บาท200กรัม500บาทค่ะทุเรียนทอดขายดีมากทุเรียนทอดขายดีมากนี่ถุงใหญ่แบบนี้ถุงใหญ่แบบนี้ทุเรียนทอดแผ่นใหญ่นะคะเป็นทุเรียนทอดหมอนทองเกรดอย่างดีนะคะไม่ใส่สารไม่ใส่สีนะคะทอดใหม่ไม่ค้างปีเป็นแบบนี้เลยแฮรี่คะหนูไลฟ์ขายของทุกที่เลยขยันสุดๆพี่แม่พักห้องพิเศษคือละ 3,500 บาทนะคะฉะนั้นเราต้องขยันค่ะเราต้องหาเงินให้เก่งๆซึ่งคิดว่าตัวเองมีปัญญาหาค่ะหาเงินเดี๋ยวแม่นอนแน่นอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลประมาณ2 อาทิตย์อัพตีไปสัก15 วันเอา 3,500 คูณไปค่ะเอา 3,500 คูณไปไม่ขยันได้ไงคะไม่ขยันอยู่ไม่ได้นะคะเราต้องรักษาแม่ค่ะนะคะสู้เท่านั้นสู้เพื่อแม่น้ำพริกกระปุก89รับ2กระปุกค่ะอินบ็อกซ์นะคะอินบ็อกซ์นะคะอินบ็อกซ์สั่งได้เลยค่ะจริงๆก็อยากนั่งไลฟ์อยู่บ้านนะไม่ชอบแบบบรรยากาศจริงๆเป็นคนถ้าไม่จำเป็นไม่อยากอยู่โรงพยาบาลนะไม่ชอบกลิ่นไอของโรงพยาบาลมันแบบกินยากินอะไรไม่ค่อยชอบ15คูณ 3,500 เท่าไหร่52,000 เดี๋ยวไลฟ์สัก3วันก็ได้แล้วค่ะ 50,000 หาเงินได้3วันหาได้ค่ะ 50,000 อันนี้เฉพาะแค่ขายของนะคะ หาได้ค่ะ3วัน 50,000 หาได้อยู่ค่ะ ขอให้คุณแม่แข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะหายไวๆนะคะคุณแม่ขอบคุณค่ะดูอยู่ฮอลแลนด์ค่ะบินสิ้นเดือนนี้จะไปจัดทุเรียนทอดทุเรียนทอดขายทั้งปีเลยนะคะแต่ว่าทุเรียนลูกก็คือแบบเดียวก็หมดช่วงแล้วขายได้เต็มที่อย่างมากอีกเดือนนึงให้อีกเดือนนึงเต็มที่เลยทุเรียนทอดตาหวานเชี่ยวขอบคุณค่ะวันนี้เป็นลูกชายค่ะพ
ราะว่าแม่ไม่รู้ว่าเคยแต่งหญิงนะคะเราต้องแอบเป็นผู้ชาย สนใจน้ำพริกอินบ็อกค่ะสนใจน้ำพริกอินบ็อกค่ะคุณพี่ขาสนใจสินค้าตัวไหนสามารถที่จะทักอินบ็อกไปและสั่งซื้อได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยอุดหนุนและซัพพอร์ตนะคะทำให้ดิฉันแบบมีกำลังใจในการที่จะแบบหาเงินมารักษาแม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะคุณแพรลี่อยากมีเงินสัก180ล้านจังเลยค่ะดิฉันก็อาจจะชวนเดี๋ยวดิฉันจะชวนร่วมบุญปิดทองยอดพระเจดีย์นะคะเผื่อจะได้เงินสักแบบ180ล้านเก๋ๆ จะมีใครร่วมบุญกับดิฉันไหมคะสนใจลิฟอินบ็อกซ์นะคะสนใจลิฟอินบ็อกซ์ค่ะคุณคะเกียดคำว่าแม่ไม่รู้ว่าแต่งหญิงจริงแม่ไม่รู้ไงอยู่บ้านจะต้องเป็นแต่งลุคเป็นบ่อยๆค่ะเพราะว่าแม่ไม่รู้ว่าเราเป็นกระเทยที่บ้านไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นกระเทยนะคะเวลาอยู่บ้านก็เลยต้องแบบเป็นผู้ชายนะคะ180เอาไปเก็บไว้ที่บ้านค่ะเก็บเงินสดไว้ที่บ้าน55ล้านนะคะใส่กระเป๋าบ้างใส่ลังโฟมบ้างนะคะสภาพสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาสั่งน้ำพริกไปทานกันดีกว่าในขณะที่คุยด้วยขออนุญาตทานไปด้วยได้ไหมอยู่ดูแม่อีก2วันค่ะวันที่9ก็ต้องกลับกรุงเทพแล้วมีใครไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเรื่องล่วงหน้าหรือยังคะวันนี้มีใครไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าบ้างไหมคะก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะชอบพรรคไหนนักการเมืองคนไหนก็ไปเลือกนะคะอยากกินน้ำพริกอินบ็อกซ์ค่ะสั่งน้ำพริกสั่งทุเรียนทอดอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะวันนี้มีทั้งน้ำพริกมีทั้งทุเรียนทอดสั่งได้เลยลิฟก็สั่งได้เหมือนกันอยากสั่งน้ำพริกอินบ็อกซ์ค่ะอ้อยทำใหม่วันนี้เปิดครัวค่ะน้ำพริกทำสดๆใหม่ๆเลยให้ดูค่ะแบบนี้จะขายดีมากค่ะ500กรัมค่ะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแทนแม่ด้วยนะคะจันทบุรีแหล่งพลอยเลยไม่ไลฟ์ขายเครื่องประดับบ้างคะแอบเห็นใส่แหวนสวยยังหาที่ที่ไว้ใจไม่ได้ค่ะมันต้องมีแหล่งที่แบบเราไว้ใจได้ว่าขายเครื่องประดับมันต้องมีหนึ่งต้องมีความรู้สองเครื่องประดับที่ขายมันต้องเกรดดีไม่งั้นไม่กล้าขายเดี๋ยวโดนหลอก เดี๋ยวโดนหลอกค่ะกลัวโดนหลอกสั่งหลายรอบแล้วน้ำพริกอร่อยขอบคุณค่ะนี่การันตีไปวันที่14เห็นไหมคะนี่แม่เนี่ยแม่นอนอยู่นะคะเห็นแล้วอยากกินสั่งเลยค่ะเผ็ดมากไหมไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ดทานได้สบายนี่ดิฉันกินเล่นได้เลยนะเนี่ยนี่ชิ้นใหญ่มากเลยกากหมูแผ่นใหญ่ชิ้นใหญ่มากกรอบแบบเคี้ยวมันเคี้ยวกระจกอะกรอบเอา500กรัม1ถุงค่ะคุณพี่อุริยารบกวนทักแชทนะคะอินบ็อกซ์เลยนะคะสั่งน้ำพริกอินบ็อกซ์นะคะเอ้ยผู้เรียนช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะเพราะว่าต้องหาเงินให้ได้แบบ 50,000 นะคะก่อนแม่ออกจากโรงพยาบาล นะคะไม่งั้นจะไม่สามารถพาแม่ออกจากโรงพยาบาลได้เพราะว่าไม่ได้จ่ายค่าห้อง
หมอจะล็อกตัวแม่ไว้นะครับคุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าถ้าไม่ชำระเงินก่อนแม่ไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้นะคะเราจะต้องขออนุญาตควบคุมตัวคุณแม่ของคุณแพรรี่ไว้นะคะไม่แต่งหน้าก็น่ารักขอบคุณค่ะถ้าน้ำพริกเป็นแบบถุง500กรัม419บาทค่ะแต่ถ้าเป็นแบบกระปุกอย่างนี้89บาท100กรัมให้เยอะนะคะดิฉันนั่งกินแบบพี่ขาเคยกินกระจกแล้วเหรอพูดเปรียบเปยพูดเปรียบเปยค่ะนี่น่ากินนัวนั่งกินแบบเพลินๆแบบว่างๆนี่ดิฉันมาเฝ้าแม่ดิฉันก็กินหมดไปเป็นกระปุกอ่ะกินไปด้วยอะไรไปด้วยหอมมากหอมค่ะหอมหอมกินกับข้าวร้อนๆจริงค่ะอร่อยกินกับข้าวร้อนๆอร่อยค่ะจริงมีไข่ต้มสักลูกนึงเลยนะคุณหมอใจร้ายล้อเล่นค่ะหมอไม่ได้พูดหรอกนะที่มาของชื่อร้านไงทำอะไรกันอยู่คะทุกคนวันนี้ 1,500 คนที่ดูอยู่อยากอุดหนุนนะคะพี่กฤตดาพี่กฤตดาคะอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะสามารถอินบ็อกซ์เพื่อสั่งสินค้าได้เลยมีน้องๆรับออเดอร์อยู่เนี่ยค่ะมีหลังบ้านเนี่ยรับ10กระปุกค่ะสั่งน้ำพริก500 1ถุงกับทุเรียนทอดรับเป็น10กระปุกนะคะขอบพระคุณนะคะที่สั่งมีคนแบบกดอินบ็อกซ์ไปสั่งเยอะมากขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณที่เอ็นดูดิฉันนะคะได้ยินเสียงเคี้ยวกรุบกรุบหิวข้าวเลยแคมหน้าหยิกขอบคุณพี่นันพัฒน์มากนะคะขอให้คุณแม่ปลอดภัยก็พยายามดูแลอย่างดีที่สุดนะคะให้แม่แบบได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดให้อยู่ห้องพิเศษเพราะว่าติดเชื้อง่ายนะคะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบเพราะว่าคนที่แบบให้คีโมให้อะไรอ่ะมันแบบเหมือนที่แม่ให้ยาค่ะมันจะไปแบบทำลายเม็ดเลือดขาวมันทำให้แบบภูมิคุ้มกันมันต่ำแล้วมันก็จะติดเชื้อง่ายถ้าแบบขับถ่ายนู่นนี่นั่นหรือว่าอะไรอยู่ในที่ที่มันแบบเชื้อมันมีเชื้อค่ะก็แบบให้แม่มาพักห้องพิเศษเพื่อที่จะได้แบบปลอดเชื้อคุณแม่เป็นไงบ้างคะก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะเม็ดเลือดขาวก็ดีขึ้นผลเลือดดีขึ้นแต่ว่ายังมีไข้อยู่พยาบาลเขาก็จะเข้ามาวัดน้ำตาลวัดความดันอะไรนะฮะอยู่เรื่อยเลยขอให้คุณแม่หายป่วยไวๆสุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะอยากกินน้ำพริกคุณพี่ภาคจุไรรัตน์รบกวนอินบ็อกซ์นะคะขอบคุณพี่หมวยนะคะเห็นพี่หมวยส่งอะไรมาให้ดูแต่เช้าเลยยังไม่ตื่นนอนเลยเมื่อเช้า น้ำพริกกากหมูสั่งประมาณกี่วันได้คะ 3-4 วันค่ะเพราะว่าน้ำพริกเป็นน้ำพริกแบบทำสดใหม่นะคะน้ำพริกเป็นของทำใหม่พรีออเดอร์นะคะไม่ใช่ของที่แบบสต็อกค้างไว้นะคะฉะนั้นถ้าคุณลูกค้าสั่งก็จะได้ของใหม่จะได้ของใหม่นะคะนี่อันนี้เป็นน้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงที่แบบแถมกากหมู150กรัมนะคะอันนี้ก็ขายดีมากเซตละ150บาทน้ำพริกตาแดงดิฉันอร่อยนะคะมีคนซื้อไปทานกันเยอะแล้วซีนให้อย่างดีค่ะสะอาดสดสะอาดทุเรียนทอดก็นี่นั่งกินจนหมดถุงเนี่ยค่ะขายเองเท่ากับกินเองหมดอันนี้ถุงเล็ก250บาทนะคะขอให้คุณแม่หายไวๆนะคะขอบคุณค่ะกลับมาแข็งแรงนี่ทุเรียนทอดสั่งซื้ออินบ็อกซ์เลยนะคะ
ทักแชททางอินบ็อกซ์เลยค่ะที่ฉันกินอยู่เป็นอันนี้ผู้เรียนทอดค่ะผู้เรียนทอดเป็นอันนี้แผ่นใหญ่มากผู้เรียนทอดทอดใหม่แผ่นใหญ่เกรด A นะคะมันจะเป็นแบบนี้ดูน่ารับประทานไหมคะนี่น่ากินนะคะสนใจน้ำพริกกากหมูอินบ็อกซ์เลยค่ะถุงใหญ่มากถุงใหญ่นี่กากหมูนี่ทุเรียนน้องแพรลี่คือชิ้นใหญ่สะใจมากเราขายเกรด A ค่ะทุเรียนทอดเราที่เราขายเป็นทุเรียนทอดเกรด A นะคะแผ่นใหญ่เป็นทุเรียนหมอนทองคุณภาพนะคะเอามาฝานทุเรียนแก่เอามาฝานแล้วก็มาทอดฉะนั้นมันจะแบบหวานมันอร่อยมันไม่เหมือนแบบที่เขาแบบขายแบบที่แบบ ร้านของฝากอะบางทีมันค้างปีเขาใส่สารกันเสียอะไรเงี้ยมันไม่อร่อยมันไม่กรอบทุเรียนทอดมี2ราคานะคะราคา250บาทกับ500บาทคือ100กรัมกับ200กรัมอินบ็อกซ์แล้วจ้าขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณทุกคนที่ช่วยซัพพอร์ตนะคะเมื่อกี้ไลฟ์ TikTok เสร็จเขามาขายในนี้ต้องขยันหาเงินค่ะสู้ๆขยันสู้ขยันหาเงินเนี่ยลูกค้าก็จะเข้าไปสั่งกันในอินบ็อกซ์เยอะมากทุเรียน2น้ำพริก1ค่ะขอบคุณพี่สัตสีมามากนะคะขอบคุณพี่สัตสีมามากอินบ็อกซ์ไปเลยค่ะอินบ็อกซ์ไปเลยนะคะน้ำพริกกากหมูมี2ไซส์ค่ะน้ำพริกกากหมูมี2ไซส์ค่ะถ้าเป็นไซส์แบบนี้ถุงใหญ่แบบนี้คุ้มค่ะ500กรัม419บาท500กรัม419บาทค่ะ500กรัม419บาทค่ะแม่ไม่ต้องอยากขายค่ะแม่นอนไปค่ะแม่ไม่ต้องขายนะคะแม่แค่ยิ้มก็พอนะคะนี่ค่ะ500กรัม419บาทสนใจอินบ็อกซ์นะคะสนใจทักอินบ็อกซ์ไปเลยค่ะสนใจทักอินบ็อกซ์ไปเลยค่ะสนใจอินบ็อกซ์นะคะพร้อมส่งค่ะดูชิ้นใหญ่มากดูกากหมูดีชิ้นใหญ่มากทำไมอ่ะตะแคง นั่นค่ะคนป่วยค่ะบอกแล้วว่าอย่าป่วยอยู่บ้านดีๆไม่ชอบอยู่โรงพยาบาลเราจะยั่วแม่ให้แม่โมโหนะคะแม่จะได้แบบมีแรงนะคะยั่วแม่แม่อยากช่วยน้องขายของน่าทานมากสั่งเลยค่ะสั่งเลยค่ะวันนี้ป้าอาลีเปิดครัวนะคะวันนี้ป้าอาลีเปิดครัวก็แบบเราจะได้ทำสดทำใหม่นะฮะ อยู่ห้องพิเศษเนี่ยฮะก็เลยแบบขายได้ถ้าอยู่ห้องรวมก็ขายไม่ได้อันนี้อยู่ห้องเราอยู่ห้องส่วนตัวก็เลยแบบก็เฝ้าเฉยๆมันก็ไม่ได้ประโยชน์นะฮะมันก็แบบนั่งๆนอนๆก็แบบไม่ได้อะไรเนาะเอาของมาขายด้วยให้มันได้อะไรเฝ้าแม่ด้วยได้เงินด้วยงานก็ต้องทำแม่ก็ต้องดูนะคะ นะคะทุกคนค่ะสั่งไปแล้วรอรับจ้าขอบพระคุณค่ะหายไวๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
อยากสั่งน้ำพริกค่ะพี่อมรศิลป์ขอบพระคุณนะคะรบกวนอินบ็อกซ์ค่ะน้ำพริกไม่เผ็ดมากค่ะน้ำพริกไม่เผ็ดมากค่ะทุเรียน2น้ำพริก1ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะอินบ็อกซ์นะคะสั่งน้ำพริกกับทุเรียนทอดอินบ็อกซ์ได้เลยสั่งน้ำพริกกับทุเรียนทอดอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะอินบ็อกซ์ไปเลยตอนนี้เลยค่ะมีน้องๆรับออเดอร์อยู่ค่ะมีน้องๆรับออเดอร์อยู่ขอบพระคุณที่เอ็นดูและช่วยสั่งสินค้านะคะขอบคุณนะคะมีกำลังใจมากขึ้นค่ะนะคะเราต้องหาเงินแข่งกับค่ารักษาแม่นะคะ เราต้องหาเงินให้เยอะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวลำบากนะคะคุณค่ะส่งกำลังใจให้คุณแม่หายป่วยนะคะขอบคุณค่ะโอ้กำลังใจดีกำลังใจดีนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแม่นะคะ พักผ่อนด้วยนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเย็นๆค่ำๆมืดๆเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวมีน้องอีกคนหนึ่งมาเปลี่ยนค่ะที่พี่แป้งเขาดูอยู่พี่แป้งก็ไม่ได้ช่วยดูอะไรเลยนะคะมาก็หลับอย่างเดียวเลยช่วยดูแม่เลยมาหลับอย่างเดียวเลยนะคะไม่เห็นเด็กไลฟ์ขายทุเรียนเลยทุเรียนช่วงนี้ทุเรียนขาดตอนค่ะเพราะว่ามันแบบเปลี่ยนมีดอยากกินน้ำพริกอยู่จันทบุรีมีวางขายที่ไหนบ้างไหมคะจะได้ไม่รอส่ง2วันสามารถไปซื้อได้ที่ Summer Peace นะคะตรงท่าใหม่ค่ะร้านคาเฟ่มีหน้าร้านนะคะคุณพี่ขาเดี๋ยวนัดรับที่โรงพยาบาลปกเก้าดีกว่าไหม อยากสั่งทุเรียนทอดคุณพี่นิดขารบกวนอินบ็อกซ์ค่ะทุเรียนทอดอันนี้นะคะนี่แผ่นใหญ่แผ่นใหญ่ดูน่ากินเนาะดูน่ากินนะดิฉันแบบคัดทุเรียนทอดแบบเกรดคุณภาพมาให้เลยแผ่นใหญ่ที่สุดเลยเอาเวลาดิฉันไปสั่งจากแบบร้านนะที่เขาขายส่งดิฉันจะบอกว่าเอาแบบที่ทอดใหม่และแผ่นใหญ่ที่สุดที่สำคัญก็คือต้องเป็นเนื้อทุเรียนล้วนๆห้ามติดเปลือกห้ามติดส้มถ้าแบบเนื้อทุเรียนทอดที่มันแบบไม่ใช่เนื้อล้วนๆแล้วมันติดเปลือกหรือติดแป้งอะมันจะแบบออกแดงๆส้มๆมันจะไม่อร่อยถ้าแบบเหลืองล้วนๆอย่างเงี้ยแสดงว่าเกรดดีค่ะนะคะให้แม่กินงานแต่จริงๆให้แม่กินทุกอย่างนะแต่แม่ไม่ค่อยกินวันนี้กินแล้วยังกล่องที่ซื้อมาให้อ่ะกินแล้วค่ะนี่ใช่ไหมค่ะชมแล้วค่ะเนี่ยให้กินดีนี่แพงมากเลยเนี่ยซื้อให้แม่ทานแพงเห็นไหมนี่สำหรับคนป่วยที่แบบให้อันนี้โดยเฉพาะเลยค่ะให้คีโมสำหรับผู้ป่วยที่ขาดสารอาหารหรือมีความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารเช่นผู้ป่วยมะเร็งหลังผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยให้กินดีสุดแพงมากให้กินอย่างดีสุดกินก็ให้กินอย่างดีสุดตอนนี้ก็คือแบบตอนนี้ก็คือแบบ ต้องให้ยาฆ่าเชื้อค่ะสนใจทุเรียนทอดอินบ็อกซ์เลยค่ะอินบ็อกซ์นะคะอินบ็อกซ์นะคะพี่มาดามปุ๋ยค่ะไม่ใช่พี่มาดามปุ๋ยพี่อะไรอ่ะพี่ข้างบนน่ะชื่ออะไรที่บอกสนใจทุเรียนทอดอินบ็อกซ์นะคะอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะดีที่สุดพี่นิดทักไปแล้วตอนนี้มีแอดมินรับออเดอร์นะคะถ้าสั่งตอนนี้ก็คือจะได้เร็วนะคะเพราะว่ามีเด็กๆรับออเดอร์เลยทางอินบ็อกซ์และย้ำว่าไม่มีกล่องสุ่มนะคะอย่าไปซื้อกล่องสุ่มอย่าไปสั่งกล่องสุ่มเด็ดขาดนะคะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวนี้โดนกันเยอะดาวลงดาราเห็นไหมพี่รัศมีแขดีเจนุ้ยที่มาอ้างเขาเอารูปไปอ้างอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งก็เอารูปดาราไปใช้กันนะโดนกันเยอะใช่ค่ะ
โลกนี้ใช้เงินเยอะจริงค่ะอร่อยกินเองหมดกระปุกอ่ะกินเองหมดกระปุกแล้วนะคะดีที่สุดคือกำลังใจจากลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องนอนโรงพยาบาลอีกประมาณเป็น10คืนต้องรอดูอาการค่ะหน้าสวยจังขอบคุณค่ะอันนี้ธรรมชาติเลยนะลุกอยู่บ้างกินน้ำพริกก่อนค่อยสั่งทุเรียนทอดค่ะโอนแล้วขอบคุณค่ะร้านที่ท่าใหม่ชื่อร้านอะไรนะคะซัมเมอร์พีทค่ะได้โปรดอ่านอินบ็อกซ์ที่คุณหญิงส่งไปด้วยนะคะคุณแพรรี่ค่ะขอให้คุณแม่หายเร็วๆขอบคุณค่ะอินบ็อกซ์ไปได้เลยนะคะอยากกินทุเรียนทอดสั่งเลยค่ะสั่งนะคะขอให้คุณแม่หายไวๆนะคะขอบคุณค่ะให้คีโมแล้วแพ้ไหมให้คีโมไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าให้ยาพุ่งเป้าอ่ะยาพุ่งเป้ามันไปทำลายเม็ดเลือดขาวค่ะมันแรงพอแบบภูมิต่ำมันก็ติดเชื้อง่ายแล้วก็คือแบบไปให้ที่โรงพยาบาลจุฬามาแล้วมันคือให้ยาเสร็จก็คือกลับบ้านเลยไงคะแล้วมาอยู่บ้านก็คือแบบบางทีอะนะแล้วบ้านมันคนมันอยู่ด้วยกันหลายคนเข้าห้องนงห้องน้ำอะไรเงี้ยติดเชื้อง่ายค่ะทีนี้อยู่โรงพยาบาลปลอดภัยอยู่โรงพยาบาลปลอดภัยค่ะใกล้หมอแม่สวยมากค่ะหน้าสดขอบคุณค่ะอยู่ใกล้หมอปลอดภัยน้ำพริกมีเก็บเงินปลายทางไหมตอนนี้ยังไม่มีค่ะแก้มยุ้ยมากเป็นผู้ชายมีแก้มค่ะผู้ชายมีแก้มเวลาแต่งผู้หญิงมันจะสวยเวลาใส่วิกใส่อะไรค่ะมันมีแก้มมันดูสวยมันหน้าหวานมีแก้มดีนะคะไม่ใช่ไม่ดีเวลาใส่วิกแต่งผู้หญิงมันสวยพี่มะลิสบายดีนะพี่มะลิอ่ะพี่มะลิสบายดีหรือเปล่าคะพี่มะลิประธานของหมู่บ้านคนบาปอุ้ยมีคนสั่งลิฟต์ด้วยอ่ะเลิศมากในอินบ็อกซ์มีคนสั่งลิฟต์ด้วยขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะหมอเฮงดีค่ะมีแก้มขอบคุณค่ะน้ำพริกถุงราคา419บาทค่ะแบบนี้นะคะนี่ให้เยอะมากนี่ค่ะนี่ค่ะ419บาทคุ้มสุดนะคะ500กรัม519บาท
อันนี้แบบที่แบบขายดีจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันคุ้มลูกค้าจะแบบชอบสั่งแบบนี้ไปทานกันเพราะว่ามันคุ้มค่ะ419บาทค่ะสั่งได้เลยนะคะแบบถุงค่ะแบบถุง500กรัมค่ะครึ่งกิโลค่ะ500กรัมครึ่งกิโลค่ะพี่รัฐกินอะไรคะหน้าอร่อยจังกินน้ำพริกค่ะน้ำพริกกากหมูค่ะบัญชีโอนเงินชื่อนางอารมณ์นะคะบัญชีเดียวเท่านั้นบัญชีแม่ค่ะดิฉันมาขายไม่ได้เอาเงินให้ตัวเองนะคะให้แม่หมดเข้าบัญชีแม่หมดและแม่ก็ใช้เงินเปลืองมากเลยนะคะแม่ใช้เงินเปลืองมากค่ะตอนนี้สั่งทุเรียนนะคะขอบคุณค่ะอยากกินจังค่ะอินบ็อกซ์ไปเลยค่ะอินบ็อกซ์ไปเลยครับขอให้คุณแม่หายไวๆจ้าขอบคุณค่ะถุงราคาเท่าไหร่คะ419บาทค่ะ500กรัม419บาทค่ะพี่รัฐค่ะนี่ค่ะ500กรัมเห็นแล้วน่าทานมากเลยสั่งมาชิม1ถุงอร่อยแน่นอนค่ะรับประกันอร่อยค่ะอร่อยอวยพรมันเกิดย้อนหลังให้หน่อยมีความสุขมากๆนะคะพี่ชามารีค่ะมีความสุขมากๆนะคะแฮปปี้ในทุกเรื่องทุกอย่างที่ทำนะคะสุขภาพกายใจแข็งแรงสมบูรณ์นะคะขอให้มีคู่มีครองกับเขาสักทีนะคะ เป็นโสดทำไมอยู่ไปให้เศร้าเหงาซูมไม่คิดจะหาคู่ควงเดี๋ยวก็ล่วงพ้นวัยไปเปล่านี่นี่นี่อร่อยสั่งเถอะทุเรียนอร่อยมากขอบคุณค่ะให้ฟังว่าเสียงมันกรอบขนาดนั้นวันนี้เอาทุเรียนกวนไปถวายพระด้วยนะแม่อย่างอร่อยเหมือนเดิมถวายใครคะถวายพระที่ไหนอ่ะแบบถุง419บาทน้ำพริกไม่เผ็ดมากค่ะมากค่ะพี่หมวยบอกคนมีแฟนอย่ามาขิงนะคะไม่ได้ขิงเลยค่ะพี่หมวยสั่งเรียบร้อยแล้วแม่ไม่นอนนะครับแม่นอนเล่นอร่อยกรอบท่านต้องสุกกลับบ้านนี่คะเห็นอยู่ใช่ไหมท่านต้องสุกเขากลับไปบ้านเขาไปโปรดญาติพี่น้องเขากรอบอร่อยอร่อยค่ะสั่งเลยกินน้ำพริกก็แบบถ้ามันแซ่บก็ปิดท้ายด้วย อะไรนะเฉากล้วยคิดยังไงกับพระ180ล้านครับคิดว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยแต่พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเงินคืออสรพิษพระพุทธเจ้าตัดกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธอเห็นไหมอสรพิษพระอานนท์ก็มองไหนวะไม่เห็นงูเลยงูเลยไปเดินไปที่ทุ่งนาไงพระพุทธเจ้าจะไปโปรดชาวนาเพราะว่ามันมีขโมยอ่ะทำเงินตกไว้มันไปขโมยเงินชาวบ้านมาแล้วมันทำตกไว้ที่นาพุทธเจ้าพุทธเจ้าไปเป็นพยานให้ชาวนาเพราะว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ไปชาวนาจะถูกใส่ร้ายก็พระพุทธเจ้าก็เดินไปตรงที่ถุงเงินน่ะตกไปกับพระอานนท์2ลูกไปที่ถุงเงินตกแล้วก็ชี้ให้พระอานนท์ดูถามว่าเห็นอสรพิษมั้ยเนี่ยอสรพิษเห็นอสรพิษมั้ยพระอานนท์บอกว่าเห็นพระเจ้าค่า
ชาวนาก็งงนึกว่าเอ้าที่นาตัวเองมีงูด้วยเหรอที่นี่ไม่ใช่ที่ไหนได้เป็นถุงเงินแล้วมันก็เกิดเรื่องจริงๆมันก็เกิดเรื่องเพราะว่าพอเจ้าของอ่ะเขาแบบตามรอยโจรมาก็มาเจอถุงเงินตกที่นาของชาวนาไงแกไถนาอยู่ก็นึกว่าชาวนาเป็นขโมยเงินมาแล้วก็มาทําทีเป็นคนไถนาก็จับไปฟ้องพระราชาแกก็นึกอะไรไม่ได้เพราะแกก็รู้แกไม่ได้ขโมยนึกถึงอะไรไม่ได้เลยพูดอะไรไม่ได้ก็แกก็พูดประโยคซ้ำๆที่พระพุทธเจ้าพูดว่าดูก่อนอานนท์เธอเห็นอสรพิษมั้ยเห็นพระเจ้าข้าพระเจ้าสอนว่าเงินคืออสรพิษนะถ้าแบบ หามาไม่ดีใช้ไม่ดีมันจะกัดเจ้าของเงินนะคะเงินหามาไม่ดีใช้ไม่ดีมันก็จะเป็นอสรพิษทำร้ายเจ้าของเห็นไหมทำร้ายพระเขาถึงบอกพระมีค่าบาทเดียวพระมีค่าแค่บาทเดียวนะคะทุกคนพระเนรมีค่าบาทเดียวหมายถึงว่าถ้าเงินบาทเดียวถ้าแบบไม่ซื่อเงินบาทเดียวถ้าไม่ซื่อก็คือมันทำให้ขาดจากความเป็นพระไปเลยอันนี้ไม่ต้องพูด180ล้านนะบาทเดียวถ้าไม่ซื่อก็คือทำให้ขาดจากความเป็นพระเป็นเนรไปเลยเจ้าอยู่ห่างๆว่าเอาไปใช้ดีเกิดประโยชน์มันก็ดีก็เป็นคุณแก่ศาสนาแต่ถ้าเกิดความละโมบภาษาพระเขาเรียกว่าไถยจิตก็คือมีจิตคิดไม่บริสุทธิ์มีจิตคิดอยากยักยอกอยากขโมยของที่เป็นของสาธารณะมาเป็นของตัวเองเช่นเงินบริจาคเนี่ยเขาก็ศรัทธาที่ฉันเห็นมีคนหนึ่งนะน่าเศร้ามากเลยก็คือแม่เขาอะเพิ่งบริจาคเงินให้อดีตพระหมอไงที่เป็นพระคู่ขากับพระโคม่าที่เขาเสพเมถุนกันอะเพิ่งโอนเงินบริจาคให้30,000 กว่าบาท36,000แม่เขาเพิ่งทำบุญไปเมื่อวานเขามาคอมเมนต์เพิ่งโอนเงินไปให้36,000เพราะคิดว่าแบบทำบุญกับพระวัดป่าไงแล้วได้บุญเยอะมันติดแบนไม่ว่าพระบ้านพระป่าถ้าไปติดแบนน่ะถ้าไปติดยี่ห้อติดแบนมันโดนหลอกหมดแล้วแล้วพระเดี๋ยวนี้ก็ฉลาดมากขึ้นเพราะว่าเขารู้ว่าคนเดี๋ยวนี้มันชอบแบบพระที่แบบทำท่าเหมือนพระปฏิบัติสายวัดป่าดูมีอาจาระหน้าเลื่อมใสเนี่ยพระเดี๋ยวนี้ก็เลยแบบปลอมตัวสวมแบรนด์ยี่ห้อเป็นพระป่ากันเพื่อจะตบตาคนไงพอเริ่มมีคนศรัทธาผลิตคำคมเกียรติมากเลยนะจะสังเกตดิฉันไม่เคยแชร์คำคมโอวาทธรรมอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่แชร์ดิฉันรู้สึกว่ามันปลอมแชร์ชอบแชร์มาลบเฟซลบอะไรดิฉันเห็นบางทีฉันบล็อกเลยแล้วมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้มีอะไรแล้วมันเหมือนพวกแบบพวกไลค์โค้ดอะพวกไลค์โค้ดพวกท่องจำคำคมเป็นไลค์โค้ดจำคำคมมาแล้วก็มาแบบมาทำเป็นพูดโอวาททำคำคมให้มันชื่อโดนหลอกกันเนี่ยชวนบริจาคดิฉันเคยพูดว่าวิธีการแบบนี้มันไม่ใช่การสร้างบารมีนะครับพระเวลาเราเห็นพระสร้างอะไรเยอะๆแบบไม่รู้ว่าสร้างไปเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรเช่นสร้างรูปเคารพอย่างเงี้ยใหญ่ที่สุดในโลกคำถามคือมึงสร้างไปเพื่ออะไรวะไปเพื่ออะไรมันได้ประโยชน์ยังไงนอกจากแบบให้คนไปกราบกันไปจุดธูปจุดเทียนกราบบนบานมันไม่ได้ประโยชน์นะมันไม่ได้ประโยชน์ดิฉันรู้สึกว่าเป็นความสิ้นเปลืองที่มันไม่ได้ประโยชน์
บางทีรูปหล่อรูปปั้นอันนึงอ่ะใช้เงินสร้างหลายสิบล้านสร้างไว้เป็นอนุสรณ์สถานตั้งไว้กลางลมกลางแดดเพื่อให้คนไปกราบไปไหว้มันได้ประโยชน์อะไรกับเงินแบบหลายสิบล้านที่เสียไปฉันรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ามันไม่ได้ประโยชน์เดี๋ยวเขาแข่งกันสร้างและทำไมถึงสร้างรู้ไหมคะและทำไมเขาถึงสร้างเพราะว่ามันเป็นที่ที่ฟอกเงินได้ดีฟอกเงินสร้างเงินหาเงินสร้าง30สร้าง30เข้าย่าม70เช่นมีพระเขาจะคิดโครงการมาเหมือนกรณีพระคมเนี่ยไหมกรณีของพระคมเนี่ยตอนที่กองปราบเขาแถลงข่าวอ่ะเขาบอกว่าเงินน่ะที่ยึดได้ไม่ใช่มีแค่เงินที่แบบที่เขาบริจาคมาเพื่อแบบเขาอะไรอ่ะเขามีแบบเขาจะสร้างยอดเจดีย์อ่ะทองหุ้มยอดเจดีย์หรืออะไรสักอย่างนึงนั่นแหละที่เขาทำอ่ะมันไม่ใช่มีแค่เงินบริจาคส่วนนั้นนะครับมันมีเงินอีกส่วนนึงเงินอีกส่วนนึงคือเงินอะไรรู้ไหมเงินที่แบบพระทำอีเวนต์พระชอบจัดอีเวนต์จัดงานให้มันอยู่ดีไม่มีงานแต่ก็จะจัดงานในวัดเขาเรียกว่าทำอีเวนต์ทำโครงการบุญอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ชวนคนหล่อพระบ้างเททองบ้างมันฟอกเงินมันเป็นการทำเพื่อฟอกเงินหาเงินเข้าตัวเองไอ้วัดที่จะชอบจัดอะไรเงี้ยเยอะๆเชิญคุณหญิงคุณนายไปอะไรเงี้ยทั้งนั้นแหละแล้วพวกนี้ชอบพวกที่มันมีเงินเยอะๆมันชอบเชิญไปเชิญคนมีหน้ามีตาไปแล้วกรณีของตะขบเนี่ยล่าสุดก็คือแบบโอ้โหไปแบบหลอกคนเบื้องสูงเยอะแยะไปหมดเลยประธานองค์คมนตรีมีภาพที่ไปร่วมงานด้วยเพราะท่านก็นึกว่าเป็นพระปฏิบัติไงท่านไม่รู้แอบอ้างเป็นพระอาจารย์อะไรอย่างเงี้ย ถ้าทำแล้วดีจริงมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมล่ะถ้าเป็นพระดีจริงปฏิบัติจริงมันก็ไม่มีปัญหาแต่ประเด็นคือมันไม่ได้ดีจริงไงมันเป็นทองปลอมอ่ะไม่ใช่ทองแท้เป็นทองปลอมศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเขาเป็นพุทธเจ้าเป็นคนประเภทที่ผ้าคีริ้วห่อทองก็คือพระพุทธเจ้าเป็นทองแต่พระหลายรูปทำตัวเป็นทองห่อผ้าคีริ้วก็คือตัวมันเป็นผ้าคีริ้วแต่มันเอาทองมาโปะอยู่ข้างนอกแซงประพฤติพรหมจรรย์ให้คนแบบภาษาพระท่านเรียกว่าแซงประพฤติพรหมจรรย์ก็คือแกล้งเป็นคนมีศีลไงไม่งั้นมันจะมีนิทานธรรมบทเรื่องฤาษีลวงเหี้ยเหรอเคยดูมั้ยฮะฤาษีลวงเหี้ยพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นตัวเงินตัวทองเงี้ยไปอยู่ใกล้อาสมฤาษีก็คิดว่าโอ้ฤาษีเนี่ยเป็นคนมีศีล นะใส่ชุดนักบวชนึกว่ามีศีลมีธรรมก็ไปอยู่ใกล้อาสมก็โอ้สบายแล้วเป็นเขตอภัยทานคงไม่โดนเบียดเบียนรังแกหรอกก็ไปขุดรูอยู่ใกล้อาสมที่ไหนได้วันหนึ่งตาฤาษีนี่แกไปรับกิจนิมนต์ไปบ้านลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ก็ถวายแกงเหี้ยมาติดใจรสชาติอยากกินทีนี้หาเนื้อเหี้ยไม่ได้ทำไงก็ไปนึกถึงตัวเหี้ยที่มันอยู่ใกล้อาสมก็เลยออกอุบายจะประทุษร้ายพระโพธิสัตว์เอาไม้ซ่อนไว้ข้างหลังเอาไปแบบเอาอาหารเอาอะไรมาล่อให้แบบพระโพธิสัตว์เข้ามาใกล้ๆแล้วแบบข้างหลังซ่อนท่อนไม้ไว้พอพระโพธิสัตว์มาใกล้ๆก็จะแบบเอาท่อนไม้ทุบหัวโชคดีพระโพธิสัตว์เอกใจฉลาดเห็นกิริยาอาการว่าโอ้ยนี่มันปลอมมันดูสำรวมผิดปกติมันดูเรียบร้อยผิดปกติพูดเพราะจ๋าทั้งนั้นโยมพ่อจ้าโยมพ่อจ๋าเนี่ยทั้งนั้นแหละอารัตชีทั้งนั้นเลยเหมือนที่ดิฉันบอกไงระวังให้ดีประจบประแจงคฤหัสถ์พระนะฮะวิสัยของพวกไม่ใช่พระวิสัยมันง่ายมากเลยคือ
ประจบประแจงคฤหัสถ์นับญาติเฉพาะกับคนรวยพูดจักพูดจ๋าให้รู้ไว้เลยว่าอรัชีแน่นอนพระเขาห้ามประจบคฤหัสถ์นักบวชเนี่ยอาบัติหนักนะคะประจบคฤหัสถ์ประจบประแจงคฤหัสถ์พระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าประทุสลายตระกูลประจบประแจงคฤหัสถ์ประจบประแจงยังไงคะเป็นพระตัวเองมีคุณธรรมเป็นนักบวชต้องทำตัวให้เริ่มให้หน้าเริ่มใสให้ชาวบ้านกลับไปแต่พระบางรูปประจบคฤหัสถ์ยอมตัวเป็นผู้รับใช้ชาวบ้านเขาชี้นิ้วอะไรทำให้เขาหมดเลยเพราะว่าเขามีเงินเข้าวัดเนี่ยหาที่จอดรถให้เตรียมที่นั่งให้เก้าอี้อย่างดีติดป้ายให้ป้ายนี้คุณหญิงนั่นนั่งคุณหญิงทั้งนั้นเลยประจบคฤหัสถ์เพราะว่าเขามีเงินมีป้ายติดให้อันนี้เป็นประธานกฐินนะให้นั่งเก้าอี้นี้ปูแบบตอนก่อนถึงหนักเลยนะให้มีกระองเก้าอี้ปูผ้าปูอะไรเรียนแบบจนสำนักพระราชวังต้องบอกว่าจัดอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้มันแบบมันไม่ได้แบบนี้ใช้เฉพาะเจ้าฟ้าเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่พระมันอยากจะประจบคฤหัสถ์ไงมันก็หาเก้าอี้อย่างดีมาให้นั่งเลยถ้ามันกราบได้มันกราบคารวะไปแล้วถ้ามันกราบได้นะมันคุกเข่าได้มันคงคุกเข่าใส่ไปแล้วอะมาจบเขาไงมันอยากได้ตังเขาโยมพ่อโยมแม่โยมมึงเป็นพ่อแม่มึงแต่เมื่อไหร่โน่นแม่มึงเป็นยายมีตามานุ่นมึงไม่ไปบางรูปนะ รวยมันน่ะรวยจะไปดูบ้านเกิดมันนะพ่อแม่มันไม่เคยไปอะไรอุปถัมภ์พ่อแม่มันหรอกมันนับญาติใหม่มันมีแม่ใหม่แม่มันก็คือคุณหญิงนู่นคุณหญิงนี้นายพลนู่นนายพลนี้เนี่ยพ่อใหม่มันแม่ใหม่มันแต่ถามใครอยากเคยเห็นพ่อแม่จริงๆมันบ้างไม่เห็นนะพ่อแม่มันจริงนู่นเป็นชาวนานู่นอยู่กระต๊อบปีนึงกลับไปเยี่ยมทีนึงเอาสังฆทานเก่าๆไปให้มันกลัวคนรู้ไงว่ามันจนพาหลายรูปกลัวรู้ว่ามันมาจากคนจนมันก็เลยแบบไปนับญาติกับคนรวยไม่อย่าไปสืบญาติพี่น้องตระกูลนี้อยู่ไหนไม่อย่าเดี๋ยวเขารู้ว่ามันมาจากลูกหลานคนจนนี่เขาเรียกประจบคฤหัสถ์เป็นอาบัติสังฆทิเศษนะคะพระถ้าประจบคฤหัสถ์จบคฤหัสถ์ไม่ได้นับญาติกับคนรวยรู้ว่านี่คุณหญิงเปิดแอร์รอเลยรู้ว่าโอ้วันนี้คุณหญิงคุณนายจะมานี่กรณีตะคมเนี่ยมันสะท้อนเรื่องนี้แหละตะคมกรณีตะคมสะท้อนเรื่องนี้ว่าบางทีโอ้เราเห็นแบบข้างหน้าแบบโอ้หน้าเริ่มใสผิวพรรณดีพูดจาอ่อนหวานเป็นไงอ่ะโดนหลอกกันไปเงินสดตั้ง55 ล้านเอาไปซุกอยู่ใต้เตียงใช้ยังไงวะ55 ล้านวิธีการถอนไงก็ดิฉันถึงบอกว่ามันเขาใช้วิธีการฟอกเงินมันไม่ใช่สร้างบารมีมันไม่ใช่เป็นพระโพธิสัตว์มันคือมหาโจรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระประเภทนี้เป็นมหาโจรมหาโจรก็คืออะไรคะขโมยตัวเองไม่ได้อยู่ในฐานะที่ควรแก่ลาภสักการะที่ชาวบ้านเขาเอามาบูชาเพราะว่าเป็นสงสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าแบบเธอเป็นสงสาวกของเราปฏิบัติดีมีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมมีอาจาระที่ดีเป็นพระจริงปฏิบัติจริงอุชุปฏิปโนไงปฏิบัติตรงปฏิบัติจริงเธอก็เป็นผู้ควรแก่ลาภสักการะที่เขาจัดมาต้อนรับแต่พระหลายรูปไม่ใช่สงสาวกไงเป็นมหาโจรก็คือตัวเองไม่ได้รักษาศีลในฐานะของความเป็นพระเลยเซฟเมถุนอย่างเงี้ยรักษาศีลเท่าคารวะเลยแต่ขโมยจีวรมาคุมมีเรื่องเล่าไงชาดกอะเรื่องเล่าอะอดีตชาติของพระเทวทัตเนี่ยเป็นนายพานล่าช้างพระเทวทัตชาติหนึ่งพระเทวทัตเคยเป็นอดีตนายพานล่าช้างพระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพญาช้างเผือก
ดูแลจ่าดูแลจ่าฝูงดูแลฝูงแล้วก็ตาพระเทวทัตเนี่ยที่อดีตชาติเป็นนายพานแกก็ล่าช้างแล้วแกก็แบบล่ายากเพราะว่าช้างรู้ช้างมันฉลาดนี่ช้างมันฉลาดมันรู้ว่าคนนี้มีศีลคนนี้มีธรรมคนนี้ไม่มีศีลคนนี้ไม่มีธรรมมันรู้ว่าคนนี้ล่ามันเอางามันก็ไม่เข้าใกล้มันได้รัศมีของความไม่มีศีลไม่มีธรรมมันก็ไม่เข้าใกล้แต่ตะพานเนี่ยก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมโขงช้างชอบเดินไปทางโน้นทางโน้นมันต้องมีอะไรโขงช้างมันไปจบอะไรอยู่ตรงโน้นก็ปรากฏว่าพอเห็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าใส่จีวรเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้ารูปนึงที่แบบมีที่พักอยู่ตรงชายป่าโขงช้างก็ทุกวันเวลาโขงช้างมันออกจากป่ามันไปหากินมันก็จะเดินไปใกล้ใกล้ที่พระปัจเจกกับพุทธเจ้าพำนักอยู่มันไม่เดินมาใกล้ตะพานนี้พอมันไปใกล้ไปใกล้พระปัจเจกพุทธเจ้ามันก็จะจบวิธีกับช้างแบบมันทำความเคารพอ่ะมันจะย่อขาย่องวงใช่ไหมมันก็จะทำอย่างเงี้ยแสดงความเคารพพระปัจเจกกับพุทธเจ้าในฐานะที่แบบนุ่งห่มจีวรอันเป็นธงชัยของพ่อหันตะพานนี้ก็เลยได้อุบายว่าเอ๊ะช้างมันเห็นอะไรวะมันถึงทำความเคารพอ๋อสงสัยมันเห็นจีวรมันเห็นจีวรมันเห็นเครื่องหมายของผู้มีศีลมันก็เลยทำความเคารพตะพานนี้ก็เลยแบบสงสัยต้องไปขโมยจีวรก็ออกอุบายหาช่องทางขโมยจีวรของพระปัจเจกกับพุทธเจ้าก็วันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าลงไปส่งน้ำที่สระท่านก็พาดจีวรไว้ที่ฝั่งตาตะพานนี้ก็เลยแบบเข้าไปขโมยจีวรของพระปัจเจกกับพุทธเจ้าแล้วก็เอามาคุมร่างตัวเองคุมร่างทีนี้ช้างมันก็ด้วยความมันเป็นสัตว์เนี่ยมันก็ไม่รู้มันเห็นจีวรมันเห็นสัญลักษณ์เครื่องหมายที่มันแบบมั่นใจว่าโอ้คนนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยต่อมันก็เข้าใกล้มันก็จะไปแสดงความเคารพตะพานนี้ก็ซ่อนหอกไว้เอาจีวรคุมแล้วก็ซ่อนหอกไว้พอช้างมันมาใกล้ก็พุ่งหอกใส่ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยจนพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์ที่เสวยชาติเป็นช้างก็ผิดสังเกตว่าเอ๊ะทำไมจำนวนช้างในโขงมันน้อยลงก็รู้แล้วว่ามีนายพานเนี่ยปลอมตัวเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าก็เลยจะปี่เข้าไปทำร้ายนะแต่พอแบบเอางวงรัดเรียบร้อยแล้วงัดรัดตะพานเนี่ยที่เอาจีวรคุมอ่ะช้างตัวอื่นไม่รู้แต่พระโพธิสัตว์รู้ก็วิ่งเข้าไปหาแบบปี่เข้าไปหาตะพานเนี่ยที่คุมจีวรอยู่แล้วก็เอางวงรัดที่แรกจะฟาดให้ตายแล้วพระโพธิสัตว์กะว่าเอางวงรัดละจะฟาดตะพานนี้กับต้นไม้ให้ตายแต่พอเห็นจีวรเนี่ยทำไม่ลงขนาดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเห็นจีวรทำไม่ลงเพราะว่ายังไงก็แบบมันคุมจีวรอยู่อะก็เห็นแก่ธงชัยพระอรหันต์เห็นแก่ผ้าจีวรก็เลยไม่ฆ่าตะพานนี้นี่ก็พุทธเจ้าก็เอามาสอนธรรมะว่าจีวรเนี่ยมันเหมาะกับคนบางคนนะมันไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนมันไม่ได้เหมาะกับนักบวชทุกประเภทมันเหมาะกับคนที่ตั้งใจใฝ่ใจที่แบบห่มแล้วแบบจะมาปฏิบัติเพื่อลดเพื่อละเพื่ออะไรก็ว่าไปแต่มันไม่เหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ซื่อใจยังมุ่งที่จะทำร้ายเข็นฆ่ามีความโลภอยากได้งาได้งวงสัตว์อื่นมันไม่เหมาะนี่แหละพระพุทธเจ้าก็เอามาสอนธรรมมันก็เหมือนกับพระบางรูปอย่างนี้ไงเอาจีวรมาคุมกายเอาจีวรมาคุมกายแต่ว่าตัวเองก็รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองใจตัวเองไม่ได้เป็นพระแต่ว่าก็เอาจีวรมาคุมเพื่อมาหลอกลวงลาภสักการะจากชาวบ้านมาแสวงหาช่องทางที่ตัวเองจะได้แบบทั้งลาภสักการะชื่อเสียงได้หมดนะยศถาบรรดาศักดิ์เห็นไหมอย่างกรณีตะคมนี้เป็นเจ้าคุณด้วยนะเป็นพระราชาคณะด้วยอายุ38ได้เป็นพระราชาคณะแต่ที่จะทำตัวให้ดีเสียหายหมดเลยโดนต้มกันหมดหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์สายวัดป่าไปอวยแกโอ้ยกพระอาจารย์คมนู่นนี่โดนหลอกกันหมด
นหลอกกันไปหลายรูปเลยนะครับนะครับนั่นแหละเป็นเจ้าคุณด้วยใช่ไหมมันก็ให้แง่คิดว่าโอ้เราเห็นว่าเป็นเจ้าคงเจ้าคุณนึกว่าจะอย่าไปติดแบรนด์นะคะดูพระให้ดูเป็นรูปๆไปดูพระดีเลวดูพระดีพระเลวให้ดูเป็นรูปๆไประวังจะแบบไปติดแบรนด์อย่าติดแบรนด์นะครับว่าโอ้อันนี้พระป่าถึงศรัทธาอันนี้เป็นเจ้าคุณศรัทธาอันนี้คนนับถือเยอะศรัทธามันก็โดนต้มในอย่างกรณีตะคมนี่ก็หลายคนก็ไปหลงเชื่อไปศรัทธาเพราะคิดว่าโอ้ดูสิขนาดแบบคนในระดับสูงๆยังศรัทธาเลยยังนับถือเป็นพระอาจารย์เลยนู่นเนี่ยศรัทธาเพราะคนอื่นศรัทธานับถือเพราะคนอื่นนับถือมึงโดนต้มกันไปชุดใหญ่ต้มจนเปื่อยเลยโดนตะคมต้มซะเปื่อยกันหมดนะฮะต้มโดนตะคมต้มเป็นเนื้อตุ๋นกันเลยมึงโดนหลอกคนพูดมันคนพูดเดี๋ยวนี้มันไม่พึ่งตัวเองมันไม่ได้เข้าหาธรรมะเพื่อมันจะได้มีความเข้มแข็งมันไม่ได้เข้าหาธรรมะเพื่อรับธรรมะมาอยู่ในตัวมันแต่มันเข้าหาธรรมะเข้าหาพระเพราะมันต้องการจะหาที่พึ่งมันก็โดนหลอกมันไปกราบหลวงพ่อนู่นหลวงพ่อนี่ให้เขาเป่าหัวให้เขาเจิมให้เขาให้ศีลให้พรให้แต่สุดท้ายมันไม่ได้เอามาใส่ตัวมันเวลามันขาดที่พึ่งทีมันก็ไปหาทีเวลามันอ่อนแอทีมันก็ไปหาทีแต่มันไม่ได้เอาอะไรมาใส่ตัวมันเลยมันไม่ได้ทำยังไงให้มันรู้สึกว่าจะต้องพึ่งพระน้อยลงจะต้องพึ่งพระน้อยลงพึ่งตัวเองมากขึ้นมันไม่คิดมันก็โดนหลอกเพราะมันไปเข้าหาพระเข้าหาวัดในทางที่มันจะส่งเสริมความอ่อนแอในจิตใจมันมากขึ้นมีเงินเยอะๆรู้สึกว่าทำยังไงไม่สบายใจเว้ยเงินนี้โกงเข้ามาบางทีเงินมาได้ด้วยความไม่บริสุทธิ์ไม่สุจริตทำไงดีวะไปหาพระไปทำบุญเอาเงินไปทำบุญจะได้รู้สึกดีขึ้นบ้างไม่ใช่ไม่มีธรรมะยังไงเอาเงินไปล้างบาปมันล้างไม่ได้ศาสนาพุทธไม่เคยสอนว่าเอาเงินไปทำบุญเยอะๆแล้วมันจะล้างบาปล้างอกุศลกรรมที่ทำมันลบล้างไม่ได้แต่ใครหลายคนมันเป็นแบบนี้ มันไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะด้วยความบริสุทธิ์มันได้เงินได้ทองมาด้วยความไม่บริสุทธิ์ทำสิ่งที่มันไม่บริสุทธิ์แล้วมันก็เข้าไปหาวัดหาพระเพื่อมันจะไปล้างบาปให้พระเป่าให้มันให้บาปมันหายไปสะเดาะเคาะไปปล่อยปลาเพราะว่ามันคิดว่าวัดเป็นที่ล้างบาปทำบุญแล้วมันจะได้ล้างบาปมันจะได้หายเป็นคนบาปมันเข้าใจผิดมันก็โดนหลอกพระก็จัดอีเวนต์เดี๋ยวจัดอีเวนต์สะเดาะเคาะมาโยมปล่อยโคกันสะเดาะเคาะกันนาทีนึงอีพวกที่ไม่คิดอะไรก็ป้ายเอาเงินไปบริจาคไปปล่อยโคจริงๆซื้อโคมา 4-5 ตัวซื้อสัก10ตัวใช้เงินแค่ประมาณ 2-3 แสนแต่คนที่ไปบริจาคปล่อยโคได้เงินไปประมาณ10ล้านแต่ปล่อยโคจริงๆประมาณ 2-3 แสนที่เหลือเงินไปไหนไม่รู้ไม่สนใจเพราะว่าทำบุญไปแล้วเขาจะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของเขาทำบุญแล้วอย่าไปคิดมากเดี๋ยวมันไม่ได้บุญมันก็ส่งเสริมให้พระเป็นมิจฉาชีพอีเพราะคนเอาเงินไปทำบุญมันไม่ตรวจสอบคนที่ไปทำบุญมันไม่คิดมันไม่ตามว่าเงินทำบุญจะถูกเอาไปใช้ถูกที่ถูกทางหรือเปล่าเกิดประโยชน์แก่พระศาสนาหรือเปล่าทำบุญแล้วการจบไปสบายใจแล้วกลับบ้านได้ปล่อยโคไปแล้วสบายกลับบ้านแล้วนะปล่อยโคแล้วได้บุญแล้วปล่อยวัวปล่อยควายที่มันอยู่ข้างนอกแล้วก็ปล่อยวัวปล่อยควายที่มันอยู่ในตัวเองด้วยนะคะจะได้ฉลาดมากขึ้นนะคะไหนก็ปล่อยวัวปล่อยควายที่มันอยู่ข้างนอกแล้วก็อย่าลืมปล่อยวัวปล่อยควายที่มันอยู่ในตัวเองด้วยนะคะจะได้ฉลาดมากขึ้นนะคะ
ฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงไม่งั้นมันก็จะมีเคสแบบนี้แหละเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะ5โมงแล้วเดี๋ยวอยู่โรงพยาบาลอีกแป๊บนึงจะกลับบ้านแล้วอ่ะอย่าลืมซื้อน้ำพริกกับไอ้นี่นะคะอย่าลืมซื้อน้ำพริกกับทุเรียนทอดนะคะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเย็นแล้วนะคะอันนี้กินได้แน่นอนซื้อไปเถอะนะคะกินได้ไม่ต้องบริจาคค่ะเอาเงินมาเอาสินค้าไปไม่มีบุญให้ค่ะที่นี่ไม่มีบุญค่ะมีแต่น้ำพริกกับทุเรียนทอดเอาไปเลยอินบ็อกซ์นะคะที่ดูอยู่ฝากด้วยแล้วกันนะคะคุณขาช่วยซัพพอร์ตกันนิดนึงกับสินค้าที่ขายนะคะนี่ทุเรียนทอดนะคะกับน้ำพริกนะคะซื้อเลยสั่งเลยไปแล้วค่ะ